สวัสดีครับเพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม FPS เวอร์ชันนั่งเล่นในเกม King of Fighter All Star นะครับวันนี้เรามาผุดในหน้านี้เลยนะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะในคอมเมนต์นะที่ถามว่าไอ้บัตรตัวแจกฟรีเนี่ยควรใช้กับตัวไหนดีใช่ไหมสำหรับผมนะผมเลือกMinus นะMinus เนี่ยพราะเหตุผลอะไรนะเพื่อนๆมารวมกับผมเลยนะเหตุผลอะไรผมเลือกเขาดูด้วยกันเลยนะโอเคเนี่ยรับพวกนี้ก่อนฮะเหตุผลอะไรที่ผมเลือกเขาใช่ไหมออกก่อนมาครับมาดูกันเหตุผลที่ผมเลือกนะก็คือว่าเขาเป็นสายสีม่วงนะซึ่งเก่งมากด้วยเขาเป็นสายสีม่วงนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเลือกเขานะเพราะผมมีแบตเตอร์การ์ดไอรันติเนี่ยการ์ดอันติของเขาไว้แล้วนะอันติก็สุดยอดด้วยอัพเลเวลหน่อยพุ่งไปเลยคือมีอันติอย่างหนึ่งก็ส่วนหนึ่งนะแต่ที่สำคัญเลยคือว่าสกิลเขาดีสกิลเขาแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมอัพโอโรจินะไปถึงเลเวล10ไปนะของดาวม่วงเทียนหนึ่งแต่ได้เพื่อนๆมาเรียเวจีนะแบบว่าเอาหลอด XP มันต้องผ่านสีม่วงใช่ไหมมันต้องผ่านสีม่วงใช่ไหมเนี่ยโรจิผมแล้วถ้าไม่มีสีม่วงเก่งๆมันก็จะผ่านยากใช่ไหมถ้าไม่มีสีม่วงเก่งๆก็จะผ่านยากนะก็เนี่ยครับบอกว่าเมื่อพลังไม่ถึงเทียร์หนึ่งนะจะถูกปรับการลงโทษก็ต้องปรับก็คือว่าต้องปรับให้เป็นพลังก่อนนะจากนั้นก็ต้องหนึ่งนะแล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งในส่วนของไฟเตอร์สีม่วงใช่ไหมผมปรับเป็นท่าสีท่าใช่ไหมมาที่เมมโมรี่เหมือนกันผมมีน้องคิมด้วยนะเมมโมรี่ก็ผมสามารถปลุกสีม่วงตอนนี้ได้2ตัวใช่ไหมแต่นะถ้าผมต้องการปลุกอีกตัวนึงจะเป็นใครก็ต้องเป็นนิสสิครับแล้วผมจะเอาเมมโมรี่จากไหนมาดูกันเมมโมรี่ผมจะเอาใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยครับมาจากไหนจากนี่ไงที่เขาแจกตรงไหนเอ่ยนี่ไงเมมโมรี่ไฟเตอร์สเปสตาใช่ไหมมาใช้เลยครับมันมีให้เลือกใช่ไหมเลือกมันเลยเมมโมรี่ใครไม่ใครแต่ผมจะใช้นะแบบสุ่มเหรอไม่ดิไม่ใช่แบบสุ่มนี่ไงที่ต่างหากกิจกรรมคือเขาให้สามารถได้เลือกได้ใช่ไหมแน่นอนครับผมต้องเลือกเนสแน่นอนไม่เป็นใครหรอกของเนส2002ใช่ไหมตัวม่วงนี้ก็ดีนะเนี่ยแต่ผมยังไม่มีแบตเตอร์การ์ดเขาไงปัญหานะโอริจิก็ดีนะมาแล้วก็เลือกซะเลยใช้ครับโอเคเราก็ไปดูไฟเตอร์นะก็มาเมมโมรี่ใช่ไหมส่วนนี้ผมมีของเขาด้วยนะก็1 2แล้วก็3ของโอโรจิใช่ไหมเห็นไหมถ้าผมปรับปลุกพลังได้หมดนะผมก็สามารถไปรวยดันเจียนเลยนะดันเจียนอเวจีนะ
บอกเลยฮะเดี๋ยวไหนแล้วเนี่ยนี่ไงแล้วก็ไปปลุกดาวเขาหน่อยฮะโอเคแล้วที่เหลือก็แก้หาโซใช่ไหมหาโซปรับมาไปเลยสุดไปเลย60ฮะครับนี่ไงผมก็สามารถจัดการได้นะบุกได้แล้วนะตอนนี้ถ้าผมจะทำนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ส่วนของเมื่อกี้ใช่ไหมผมยังไม่มีการ์ดของเขาอะนะไหนอะของตัวสีม่วงที่สายกำปั้นนะผมยังไม่มีของเขาเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนคิดจะเอาอะคือคิดแบบว่าสัตว์ส่งต่อนะคิดถึงต่อไปข้างหน้าเห็นไหมไม่ต้องเป็นธาตุสีน้ำเงินก็ต้องใช้สีม่วงอัดใช่ไหมมาเลยก็ลองเปลี่ยนดูก็เปลี่ยนเป็นเนสใช่ไหมคือผมจะปรับปลุกพลังคือว่าทั้งน้องคิมแล้วก็ทั้งเนสเลยนะคิมอยู่ไหนน้องคิมเนี่ยฮะโอเคเห็นไหมแต่ต้องใช้เวลากันปลุกนะได้เพราะว่าเมมโมรี่ผมก็ครบแล้วนะเลยแต่ไปหาที่โซหาจากไหนใช่ไหมก็ที่โซครับนี่ไงสเปเชียลเมสโซเควสแล้วก็ไปที่สีม่วงใช่ไหมนี่ไงสองตัวคนเนี้ยพุทธเลยนะน้องคิมก็กวาดล้างได้แล้วของเนสก็มาจากไกลอีกทีครับเรื่องก็พอเข้าใจนะว่าควรจะทำยังไงนะผมก็แนะนำไม่เท่านี้นะแต่แล้วแต่ว่าใครชอบตัวไหนนะถ้าแต่ใครสนัดตัวไหนยังไงแต่สำหรับผมเลือกเนสนะเลือกเนสโอเคครับวันนี้ FPS 5 Basic ก็จะกลาไปก่อนนะครับเลขอย่างหนึ่งผมถึงหมื่นแล้วนะรูปีเพชรเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมทำการสุ่มแน่นอนครับไม่ต้องห่วงผมสุ่มให้แน่นอน เตรียมดูไว้เลยครับสำหรับวันนี้จะกลาไปก่อนครับบ๊ายบาย